พาไปดูย่านสยามสแควร์หน่อยก็เล่นกันสนุกคึกคืนไม่แพ้กันอยู่ใจกลางเมืองด้วยติดตามกับน้องป๊อกแป๊กภูบดินทร์ได้เลยนะฮะเชิญครับครับคุณผู้ชมครับเริ่มแล้วนะครับกับบรรยากาศสงกรานต์ที่ถนนสยามสแควร์นะครับซึ่งในปีนี้ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาเล่นน้ำในพื้นที่แห่งนี้นะครับซึ่งในปีนี้บรรยากาศถือว่าคึกคักเป็นอย่างมากหลังจากที่3ปีที่ผ่านมาไม่มีการเล่นน้ำในพื้นที่นะครับซึ่งก็ยังมีมาตรการป้องกันความปลอดภัยในเรื่องของการไม่โป้ไม่เปื่อยไม่แป้งแล้วก็ไม่มีการดื่มแอลกอฮอล์ครับบรรยากาศที่สยามสแควร์เริ่มเล่นน้ำตั้งแต่เวลา 11:00 นที่ผ่านมานะครับมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสวมเสื้อลายดอกสีสันสดใสมาสาดน้ำสงกรานต์ภายใต้ชื่องานสงกรานต์สยามผ้าขาวม้าปล่อยจอยนะครับซึ่งมีการจัดงานสงกรานต์ตลอดทั้ง3วันในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยไฮไลท์ของงานนี้นะครับแบ่งเป็น4โซนโดยมีโซนจอยละลื่นนะครับเพื่อให้มีการเล่นบริเวณเป็นที่บริเวณสไลเดอร์นะครับแล้วก็อีกโซนนึงนะครับเป็นโซนที่เกี่ยวกับผู้ประกอบการค้าถนนเข้าถนนนะครับมีการมาเปิดร้านค้าขายของนะครับแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีศิลปินนะครับที่พร้อมอำนวยความสะดวกแล้วก็พร้อมที่จะจัดเต็มความสนุกในค่ำคืนนี้ทีมข่าวนะครับได้มีการพูดคุยกับประชาชนที่เดินทางเข้ามาร่วมงานนะครับบอกกับทีมข่าวว่าเธอตั้งใจสวมชุดไทยนะครับเดินมาทางมาเล่นน้ำในที่แห่งนี้เพราะว่าชุดไทยเนี่ยมีความโดดเด่นและมีความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยโดยในวันนี้นะครับรู้สึกสนุกสนานกับการเล่นน้ำในรอบ3ปีเพราะว่ารู้สึกอัดอั้นมานานมากหลังจากที่ก่อนหน้านี้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ครับโอ้สนุกสนานมากเลยค่ะคนเยอะมากเลยค่ะวันนี้วันนี้ใส่ชุดไทยมาเป็นยังไงบ้างทำไมถึงใส่ชุดไทยมาเล่นน้ำเลยอยากเด่นค่ะบรรยากาศที่นี่ก็คือห้ามใส่ชุดโป๊อยากแบบกางเกงขาสั้นหรือว่าเสื้อกล้ามอะไรอย่างเงี้ยค่ะปลอดภัยแล้วก็ไม่มีเล่นแป้งสนุกค่ะไปผีอยากจะเชิญชวนประชาชนที่อยากมาเล่นน้ำจะต้องมีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างในวันนี้อ๋อก็แค่เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมเปียกเท่านั้นละค่ะไม่มีอะไรมากแล้วก็ในส่วนของมาตรการและป้องกันความปลอดภัยนะครับก็มีหน่วยปฐมพยาบาลและเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่สน.ปทุมวันลงพื้นที่มาอำนวยความสะดวกในพื้นที่อีกด้วยนะครับอีกทั้งภายในงานยังมีมาตรการในการกำชับผู้ร่วมงานนะครับให้ไม่โป้ไม่เปื่อยนะครับแล้วก็ไม่มีการเล่นแป้งรวมถึงไม่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ครับส่วนปืนฉีดน้ำนะครับก็ขอแนะนำว่าให้ใช้ปืนฉีดน้ำที่มีแรงดันน้อยๆปางจอยๆกับเพื่อนๆในพื้นที่ครับคุณผู้ชมครับที่ถนนสยามสแควร์นะครับมีการเล่นน้ำตั้งแต่ช่วงเวลา 11:00 นที่ผ่านมาแล้วจนถึงขณะนี้เวลาทุ่มกว่านะครับก็พบว่ามีประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับเดินทางมาเล่นน้ำในพื้นที่เป็นจำนวนมากซึ่งคุณผู้ชมสามารถเดินทางมาเล่นน้ำในพื้นที่ถนนสยามสแควร์ในพื้นที่ได้นะครับส่วนบรรยากาศตอนนี้นะครับผมตอนนี้นะครับผมขออนุญาตไปแก้แค้นเพื่อนๆทั้งหลังก่อนนะครับและนี่บรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นที่สยามสแควร์ครับขอบคุณนะคะขอบคุณครูบดินทร์นะครับ